ยี่กับสายฝนชีช้างวีคลี่อยู่กับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่กันอีกแล้วนะคะเทปนี้ของเราค่ะยังคงอยู่กับ6นักแสดงทวินเดอะซีรีส์สลับรักนักลูกยางนะคะกับภารกิจในพาร์ทที่2ของพวกเขาพาร์ทแรกเราได้ผู้ชนะกันไปแล้วนะแต่ว่าพาร์ทเนี้ยอีกทีมนึงเขาบอกเขาขอเป็นนักล้างตาภารกิจของเขาที่ต้องเจอคืออะไรและจะล้างตาได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วลูกวันเล่เนี่ยยังต้องใช้ไหมต้องใช้หรือว่าต้องใช้ความแล้วก็การลงโทษคืออะไรน่าติดตามมากๆไปขยี้กันเลยค่ะสวัสดีครับพวกเราทวินเดอะซีรีส์สำหรับรักนักลูกยางเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพวกผมเป็นฝ่ายแพ้เป็นครับใช่นี่เต็มเสียงแล้วเต็มเสียงป่ะเต็มเสียงมั่นใจมั่นใจว่าจะชนะจะกลับมาล้างตาว่างั้นแน่นอนแล้วไม่มีทางครับผมจะบอกแค่นกที่บินเก่งอ่ะเขาบินสูงเอ้ยบินสูงแต่ว่านกที่บินเป็นฝูงอ่ะเขาเรียกนกกระจอกแต่ก่อนจะล้างตาวันนี้เป็นวันอะไรวันเด็กชาตินะวันนี้ครับผมก็ใครมีวีรกรรมอะไรบ้างกรรมในเริ่มจากคุณก่อนเลยวีรกรรมในวัยเด็กเด็กพี่เลยมีตอนวันเด็กจะจัดงานจะเอารถถังเอาเครื่องบินมาโชว์ใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามปีนเราทำอะไรปีนสิครับรออะไรคือรถถังอ่ะมาแต่เราอ่ะไปเหยียบแต่เราเป็นด้วยความเป็นเด็กไงเราก็ไม่รู้ภาษาครับเราก็ไปปีนของเขาแล้วเขาเอามือไปโขนตรงปากกระบอกรถถังแป้งๆๆแล้วก็ยกบอกแล้วน้องๆว่าอย่าไปทำนะครับอะไรที่ห้ามอย่านะครับผมป้ายแดงๆเตือนอย่าช้าครับผมไม่ครับอย่าไปเลยห้ามครับผมเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยบางคนอาจจะเคยเอายางลบมากินอะไรอย่างเงี้ยกินยางลบเคยมันหอมอ่ะมันหอมใช่ไหมกินดีมันจะเป็นน้องที่กินใช่ไหมมันหอมแบบมันกินได้หรือเปล่าอะไรแบบแล้วเพื่อนก็พากินแล้วผมก็กินตามเพื่อนจริงเหรอไหนจะรีวิวสิโอ้โหมันก็จะมันเชื่อมนึงนิดนึงไม่แต่เฟมีเด็ดกว่านั้นนะเคยไหมครับยาสีฟันเอากินยาสีฟันที่มันหวานใช่จะมีรสสตรอเบอรี่อังุ่นโคล่าโคล่าเคยเหมือนกันนี่เฮ้ยดีครับเพื่อนผมเนี่ยปุ๊บมันก็เป็นฟองใช่ป่ะปุ๊บโอ้โหผมอึ้งไปเลยมีแอบมีขนมแอบนอนแอบเล่นกันด้านหลังห้องอะไรอย่างนี้แต่พอโตมาเป็นเด็กหน้าห้องแหละตอนเด็กๆเนี่ยผมจะชวนเพื่อนไปปีนต้นมะม่วงแล้วก็ไปกินทั้งต้นเลยครับนั่งกินแบบสบายใจเพราะว่าเจ้าของไม่อยู่ครับเจ้าของต้นมะม่วงไม่อยู่ตอนนี้เจ้าของรู้ยังเจ้าของก็จะรู้ก็วันนี้แหละจะรู้ก็วันนี้ครับตอนเด็กสนมากครับชอบแบบกระโดดจากที่สูงๆอ่ะบันไดอ่ะบันไดสูงๆมาแบบกระโดดลงมาเลยตอนเด็กแบบหัวแตกไว้คือตอนเด็กอ่ะเราก็แบบมันมีช่วงพักกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่เรากับเพื่อนก็ไปเตะบอลกันแล้วเพื่อนก็แบบในตอนนั้นเราก็ยังเด็กเนาะมันก็ยังมีฟันน้ำนมอยู่อะไรอย่างเงี้ยไอเราก็เฮ้ยเพื่อนจับเพื่อนก็เป็นอะไรมือประตูใช่ป่ะแล้วก็เราก็เป็นคนเตะบอลแล้วก็เตะลูกแรกโอเคมันก็ไม่เป็นไรลูกแรกไม่เป็นไรต่อไปมาเราก็เตะเพื่อนทำอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเสาใช่ป่ะเสาเพื่อนทำอย่างเงี้ยโอ้โหหันมาอีกทีคือฟันหล่อแล้วอ่ะฟันหล่อเกมในวันนี้นะคะชายชื่อจังหวัดจากสถานที่สำคัญมันจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเปิดภาพมาปุ๊บถ้ารู้เราจะต้องไปโยนขวดน้ำที่ตั้งก่อนถึงจะมาเลือกจังหวัดด้านหน้าจังหวัดด้านหน้ามันจะไม่จบเท่านั้นเราจะต้องวิ่งกลับไปแปะโอเคต้องบอกกันเลยว่าแบบเล่นเกมนี้ถ้าใครชอบท่องเที่ยวไปเดินทางก็จะได้เปรียบซึ่งพี่เรามีไหมพี่เป็นเก่งมากใช่ไหมไม่จริงเอามาจากไหนเอามาจากไหนแต่เรามีตัวช่วยให้ในรูปแบบด้านหลังมันจะมีคำใบ้อยู่มีสิทธิ์คนละหนึ่งครั้งเพราะนั้นคำใบ้ถ้าเราจะใช้ปุ๊บเราแค่บอกว่าขอใช้ตัวช่วยพอขอใช้ตัวช่วยเสร็จเรายื่นให้เพื่อน2คนที่รออยู่เดี๋ยวเขาจะเปิดคำเฉลยออกมาแล้วเขาจะใบ้ให้ว่ามันเป็นจังหวัดไหนแต่เขาจะเป็นผู้ช่วยจังหวัดนั้นนะครับครับจ้าเชียร์ได้ครับได้วันมอนะชิวชิวพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมแล้วใครคนแรกไปเริ่มเลยไปเริ่มเลยเรา
าชูช่วยกล้องช่วยกล้องดูเฮ้ยกลับมือกลับมาตัวช่วยไม่ตัวช่วยแกอ๋อโอเคไปเลยไปหยิบได้เลยใช่ไหมต้องไปหรือเปล่าไปหยิบเลยเฮ้ยเอาจังหวัดใหญ่อยู่อีสานใต้อีสานใต้ได้เลยใช่ไหมอีสานใต้ใกล้ๆศรีสะเกษจังหวัดอีสานใกล้ของอุดรอุบลไปเร็วๆพี่แรงนี่เอาให้ถึง10ให้ถึง10เดี๋ยวดิหาอยู่ไม่มาจังหวะอะไรยังไม่รู้จังหวะอะไรยังไม่รู้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ดิผมเสร็จแล้วไหนวะอันนี้อันนี้เก็บอะไรนั่นอะไรนั่นต่อไปเอาลุดผมรู้เลยผมรู้เลยโอเคไปหยดลงไปไหนอ่ะอันไหนก็ได้ยิงเลยเชื่ออยู่ไหนวะอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วครับพี่นาที่มันเก่งอ่ะมันเก่งว่ะกุ้งเก่ากุ้งเก่าอ่ะยิบเก่ายิบเก่ากุ้งเก่าโอเคโอเคไปเฮ้ยไอ้ช่วยช่วยเอาไปช่วยครับช่วย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 อะไรวะมันยิงอยู่แบบนี้มาทำไมดิผมรู้แค่ว่าอยู่ภาคใต้อะไรวะภาคใต้ภาคใต้ภาคใต้ช้างมีอะไรช้างมีอะไรช้างมีอะไรขาวขาวอ่ะโอเคไปดูสามสี่เอ้ยห้ายอดชิดยกจุ้งแทงยอดชิดยกแทงไม่ฟันแทงปัตตานียะลาใช้อะไรดาบเปลี่ยนไหมลำอ่ะลำกระบอกไม้ใกล้หนังเฮ้ยอะไรไม่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 แต่ผมไม่ผมเดาเป็นแหลมๆอะไรสักอย่างแหลมๆแน่นอนอะไรอ่ะภาคใต้ดำสุดอ่ะใช่ไหมแหลมลงไปข้างล่างอ่ะลงไปข้างล่างคืออะไรวะขี้เกียจใกล้ละใกล้ละใกล้อะไรมาตาพดเฮ้ยใช่ตอนเราเรียนเนี่ยเราเรียนวิชาอะไรไอ้จ้วงชิกจ้วงแดงไม่เออที่มันเหมือนดาบอ่ะไม่ใช่ครับเมื่อกี้มันมีฉาบอะไรพี่กระบองอะไรเนี่ยในได้ก็หมายถึงคะแนนสิมันลงหมดก็จบอ่ะเห็นไหมพี่เชื่อผมมั่นใจของผมเนี่ยแน่รู้แต่ผมคิดว่าใช่นะเป็นยังไงคนที่บอกว่าจะมาล้างตาจริงฮะล้างตาครับล้างตาคืออะไรผมใส่ล้างหน้าครับล้างหน้าอ่ะถ้าคะแนนตอนนี้ดูด้านหลังนะฝั่งทีมนะครั้งที่แล้วจะได้3ส่วนฝั่งทีมที่จะมาล้างได้2แต่มันมีคะแนนช่วยอยู่ส่งตัวแทนไปอีกคนละ1หยิบแค่เดียวมั่นใจเลยแทนแทนเดียวฝั่งเดียวต่อทีม1คนนะส่งมา1คนละ1ตัวแทนต้องตัดแล้วแหละงั้นได้จะไม่เสมออีกแล้วนี่ไปหยิบปุ๊บมาต่อให้ได้เร็วที่สุดไม่มีคำใบ้นะครับมั่นใจที่สุดสถานที่และจังหวัดเอาความเร็วด้วยใช่ไหมใครตอบได้ก่อนใช่ไหมใครตอบเสร็จก่อนชนะเลยใครตอบเสร็จก่อนเราพุ่งให้เร็วสุดเริ่มโอ้โหเป็นอุ้ยกินน้ำมะนาวอันเดอร์
เฮ้ยมีแนวเฮ้ยมีน้ำมะนาวเอาแล้วไงถ้าหนีบหูรอบนี้ก็หูขาดแล้วนะต่อกันเนี่ยหนีบหูสองข้างไปเลยสองข้างสองข้างนี่เพื่อนเพื่อนปีมะนาวแล้วเนาะไปเลยได้ไหมโอ้โหเจ๋งวะโอเคเพราะงี้เดี๋ยวเพื่อนจะหนักกว่าเดิมสองสายคนได้กินโอ้ no หมดคนสองกินถามแล้วไงโอ้ยรักกันไหมรักกันแล้วไงวันนี้ก็แบบว่าสนุกมากครับจะมาล้างตาแต่ล้างหน้าเขาล้างตาล้างคอเลยล้างคอเหนื่อยมากเลยแล้วก็พูดถึงความประทับใจกันหน่อยก็ในการถ่ายทำครับก็มีพี่ๆนักแสดงหลายคนอะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่รวมกันในการถ่ายทำอะไรเงี้ยก็สนุกมากๆครับทุกคนก็เอนจอยแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีด้วยบางซีนที่แบบก็ทำได้ไม่ดีพี่ๆเขาก็คอยปรึกษาทุกคนเลยครับก็ขอบคุณเลยนะครับสำหรับผมนะครับก็จริงๆก็ประทับใจมิตรภาพครับผมเพราะว่าเราเนี่ยก่อนที่จะถ่ายกันคือเราแบบรู้จักกันมาก็เป็นปีๆเลยอะไรนี้กว่าจะเริ่มมาแต่แคสวันแรกเลยแล้วก็เจอหน้าตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็กว่าจะเวิร์กช็อปกว่าจะเรียนมาเล่นด้วยกันกว่าจะเรียนแอคติ้งด้วยกันติวเคมีกับพี่เฟรมอีกอะไรเงี้ยเราได้แบบมิตรภาพที่ดีครับผมแล้วก็การทำงานทุกอย่างก็ทุกคนแบบใจดีแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับผมในสวีเดนที่สามบอกเลยว่าเฟรมรักครอบครัวทวินเดอะซีรีส์ของเรามากเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของเฟรมด้วยแล้วเฟรมก็เล่นเป็นแฝดซึ่งหนักกว่าเพื่อนทุกครั้งเวลาที่เฟรมลงมาถ่ายหน้าเฟรมก็จะมีตรงเนี้ยที่อยู่ด้วยเราก็เดินมาขอเราเฮ้ยสู้ๆนะพี่อะไรเงี้ยแบบประทับใจมากจริงๆครับบอกเลยว่าขอบคุณทุกๆคนมากครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังครับทุกๆคนให้กำลังใจเฟรมไม่ว่าเฟรมจะเดินไปตรงไหนของกองเขาบอกว่าเฟรมสู้ๆทุกคนจะบอกสู้ๆกับเฟรมเสมอครับขอบคุณจริงๆครับแล้วเฟรมก็คิดถึงบรรยากาศกองมากๆครับด้วยความที่เราถ่ายกับทุกอาทิตย์มันก็จะทำให้คนนักแสดงในกองเนี่ยเขาสนิทกันมากขึ้นเพราะว่าเราเหมือนแบบได้ร่วมทุกร่วมสุขมาด้วยกันมันก็พอรู้ว่าวันหนึ่งซีรีส์จะต้องปิดกองเนี่ยก็จะมีแอบใจหายเหมือนกันแล้วก็พอปิดไปแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆนักแสดงคิดถึงพี่ๆคิดถึงบรรยากาศในกองเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันมานานมากทั้งสองคนเล่นด้วยกันแบบเป็นปีเลยก็รู้สึกอยากขอบคุณไม่ใช่ร้องไห้ก็ต้องรู้สึกอยากขอบคุณเพื่อนๆแล้วจากซึ้งๆกับเป็นทางซะได้อยากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานพี่ๆแล้วก็ผู้จัดทีมงานทุกคนนะครับที่จัดซีรีส์แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้มาทำงานทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากซีรีส์ด้วยนะครับเพราะว่าเราเดินทางกันมาถึง EP สุดท้ายแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่คอยเชียร์คอยติดตามมาตั้งแต่ EP แรกนะครับก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในโอกาสถัดไปนะครับก็อยากจะให้ติดตามพวกเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็เหมือนในพี่เลยครับผมก็เหมือนนี่เลยผมรู้สึกประทับใจตรงที่ว่าพี่ๆเขาแบบน่ารักมากครับผมแล้วก็แบบเขาเชื่อผมทุกๆคนครับผมทั้งพี่ๆทีมงานที่ตากล้องด้วยเหมือนกันทุกคนเขาก็แบบเอนจอยสนุกเฮฮาครับผมแล้วก็แบบดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่เป็นครั้งแรกเป็นซีรีส์แรกของผมด้วยครับผมก็ประทับใจในมิตรภาพครับมิตรภาพกับผมก็คือพวกเราจริงๆอยู่ด้วยกันมาปีนึงได้เลยก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนถ่ายมีเวิร์กช็อปอย่างที่น้องพูดไปมีทั้งเล่นการแสดงมีทั้งซาวด์วอลเล่ย์ไงครับพออยู่ด้วยกันนานๆมันก็ค่อนข้างจะผูกพันกันนะพอเราแยกออกจากกันแยกออกจากกันคือสมมติว่าเราถ่ายเราเวลาเราซ้อมก็เจอกันเกือบจะทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้คือเราเจอกันน้อยลงอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกคิดถึงน้องๆเลยครับก็มีภาพด้วยแล้วก็มีภาพของทางพี่วิทีมงานด้วยทุกคนแบบน่ารักมากเลยก็ขอบคุณทุกคนครับทั้งน้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทีมงานด้วยครับครับก็ฝากนะครับผมพวกเรานะครับทุกคน Twin The Series สลับรักนะทุกอย่างครับผมก็ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้ซีสไปแล้วก็เฟิร์สด้วยนะครับผมรวมถึงเพื่อนๆทุกคนเลย EP สุดท้ายเนี่ยอยากจะขายนิดนึงว่าคู่ของเราอาจจะมีห้องโค้ดสุดแซ่บขึ้นมาเอาเนี่ยเข้ามากันนะครับเข้ามากันหน่อยซ้อมมาเล่นในห้องโค้ดเหรอครับเราไปซ้อมเราไปติวเข้มอ๋อไปติวเข้มเข้มแค่ไหนครับผมเข้มปิ๊กเลยครับเข้มมีแบบมะนาวอีกเขาก็ฝากติดตามด้วยจริงๆครับสำหรับไฟนอล EP แล้วครับก็ออนแอร์ครับทางช่อง3 HD 16:45 PM เรามีนัดกันครับครับผมเราสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus ครับครับก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับแฟนคลับ
ที่ให้กำลังใจแล้วเราซัพพอร์ตพวกเราโดยตลอดครับทั้งแฟนคลับชาวไทยแฟนคลับต่างชาติแล้วก็แฟนคลับราชินีกาครับผมครับผมสุดท้ายก็ขอให้มาจะเร็วแค่ไหนครับสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับสายฝนชีช้าง weekly